สวัสดีคุณผู้ชมครับเป็นยังไงต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในเดอะเทรนด์นะฮะเป็นยังไงฮะคือยังไงฮะเป็นยังไงคะกับวันลอยกระทงเมื่อคืนอยากถามคุณผู้ชมเลยเพราะว่าโอ้โหเราก็ได้เห็นว่าเมื่อคืนเนี่ยหลายๆพื้นช่วงตอนแบบเย็นๆอ่ะรถติดมากแต่ว่าหลังจากกลางคืนก็เริ่มโล่งแล้วเช้าวันนี้ก็ยังโล่งอยู่เลยนะโล่งอยู่นะฮะเพราะว่าลอยกระทงเสร็จแล้วเนี่ยเขากลับบ้านไปพักผ่อนกันสิใช่ไหมวันลอยกระทงเสร็จแล้วก็ต้องกลับบ้านไปพักผ่อนกันเราก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะฮะเมื่อวานนี้จริงๆก็มีคนบันเทิงหลายคนเนี่ยใส่ชุดนางนพมาศแบบอลังการแล้วก็สวยมากๆเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมหลายคนเลยทีเดียวใช่หนึ่งในนั้นก็คือนี่เลยเจ้าสาวหมาดๆสาวคิมเบอร์รี่ของคุณหมากปรินนะคะสวยมากเลยนะมาในชุดไทยนะคะแบบจัดเต็มแล้วก็ที่เต็มกว่าคือราคาค่ะคุณผู้ชมที่เห็นเนี่ย30กว่าล้านบาทนะคะประดับด้วยทองคำแท้นะครับผมที่สำคัญชื่อชุดเนี่ยโอ้โหอลังการมากชื่อชุดนางนพมาศว่านารีศรีสัชนารายสุโขทัยธานีฮะนี่คือการใส่ชุดไทยแบบจัดเต็มครั้งแรกของสาวคิมเบอร์รี่ด้วยนะคะเธอบอกว่าก็แอบเกรงอยู่เหมือนกันเพราะอย่างที่พี่เต๋อบอกมันเป็นทองแท้หมดเลยทั้งชุดเลยจ้ะแม่แต่ว่าก็ปลื้มสุดๆเลยนะคะที่ได้ใส่ชุดนี้นี่นอกจากเรื่องความสวยของชุดแล้วซึ่งอันนี้เราคงไม่ต้องบอกคุณผู้ชมเห็นตามภาพน่าจะบอกได้ว่าอลังการขนาดไหนแล้วที่บอกเห็นทั้งหมดเนี่ยทองคำแท้นะครับคุณผู้ชมสีของทองแท้มันก็จะดูออกเนาะว่ามันแบบตระการตรามันแบบสง่ามันแบบพุ่งออกมาพี่เต๋อมันยิ่งใหญ่อ่ะใส่แล้วก็ยิ่งทำให้ขับให้ผิวของคนใส่เนี่ยยิ่งดูแบบว่าอลังการมีออร่ามากขึ้นแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นออร่าของการเป็นนางนพมาศปีนี้หรือว่าการเป็นออร่าของการเป็นเจ้าสาวแบบหมาดๆนะฮะแบบหมาดๆเลยนะฮะเพราะว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยหมากปรินเขาออกงานใช่ไหมฮะเรามาเล่าให้คุณผู้ชมในเอ็นเตอร์เทนฟังด้วยหมากเนี่ยเขาก็มีเมาส์มอยถึงเรื่องคิมนิดนึงว่าจริงๆช่วง after party เนี่ยคือคิมเนี่ยสุดมากๆนี่เอาเนี่ยปิงปองไปด้วยนี่ปิงปองก็ไปสุดกับเขาเหมือนกันสาวคิมสุดแล้วคุณปิงปองดูสุดกว่าจริงๆปิงปองสุดทุกงานสุดทุกงานอันนี้เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาบอกว่ามีอีกหลายโมเมนต์เลยที่สุดมากๆนะฮะก็คือทุกคนเนี่ยปล่อยจอยกันแบบเต็มที่เลยจนถึงขั้นว่าคิมเนี่ยก็มีจังหวะเซเหมือนกันคือเขาบอกว่าหมากก็มาว่าเดินกระเพกกลับห้องเลยนะคือเดินกระเพกนี่ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรนะคะแต่เต้นเยอะปวดขาปวดขาปวดร่างตกเวทีด้วยเต้นแล้วก็ตกเวทีเป็นหนึ่งแอบเพราะว่าสนุกมากแล้วก็บอกว่าเธอบอกว่าร้าวไปทั้งตัวเลยค่ะเพราะว่าเต้นหนักจริงๆแต่มีอีกหนึ่งไฮไลท์นะที่อยู่ในงานนี้เห็นบอกว่าคุณแม่ของหมากขึ้นไปบนบูธดีเจแล้วก็ไปเปิดเพลงให้ทุกคนแดนโอ้โหเสียดายไม่มีใครเก็บภาพมาอยากจะเห็นภาพแม่ของหมากขึ้นไปเป็นดีเจมากอยากรู้ว่าคุณแม่แบบสักปึ๊บๆอย่างนี้เลยหรือเปล่าหรือว่ากดแบบที่ดีเจชอบกดกันอะแต่มันจะเป็นภาพที่เจ๋งมากเลยนะสำหรับคนที่ได้เห็นภาพนั้นแล้วจะอยู่ในความทรงจำไปอีกนานแน่นอนใช่เนาะแต่ว่าก็เนี่ยสุดมากๆจริงๆนะคะก็ยินดีด้วยแล้วกันกับอีกหนึ่งงานที่สวยงามแล้วก็มีหลากหลายเรื่องราวให้เราได้มาคุยกันแต่อีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องคุยเพราะว่าหมากเขาก็ให้สัมภาษณ์ไว้ไงที่เป็นคำคมแท็กไลน์สำหรับคุณผู้ชายหลายๆคนว่าต้องฟังภรรยาแล้วจะดีเองจำได้ไหมจำได้จำได้ต้องฟังนะต้องฟังภรรยานะฮะคือภรรยาพูดอะไรอ่ะขอให้ฟังเถอะแล้วชีวิตจะดีจำได้เราก็เลยไปถามคิมด้วยสำหรับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะคิมเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหมากเนี่ยก็เคยผ่านประสบการณ์อะไรแบบนี้มาเคยทำอะไรผิดพลาดไปจากที่คิมเตือนแล้วแล้วหมากไม่ฟังก็ได้เรียนรู้ไงใช่อาจจะคิดว่าคิมเองเนี่ยก็เป็นคนช่วยดึงสติในช่วงนั้นก็เลยเหมือนอาจจะเรียนรู้จากตอนนั้นก็เลยออกมาเป็นคำเตือนว่าฟังภรรยาเธอค่ะคุณแล้วเดี๋ยวจะดีเองแต่มันมีประโยคเด็ดอยู่นะว่าประโยคเด็ดก็คือบอกว่าคือถ้าเป็นคนที่ช่วยดึงสติแล้วหมากบอกว่าหลังจากนี้ไปจะเชื่อเมียแล้วเชื่อแล้วดีก็ขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปนะคะไฮไลท์อันนี้คิมบอกไฮไลท์ต้องดีแต่เราไฮไลท์ให้ไฮไลท์ให้เราเข้าใจว่าขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปครับแต่อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของการเปิดบัญชีสำหรับลูกที่เขาเปิดแยกกันไว้ในอนาคตเราให้ป่าให้ฟังไปซึ่งคิมบอกว่าจริงๆเปิดมาตั้งแต่4ปีก่อนหน้านี้แล้วก็คือเปิดบัญชีไว้ถ้าในอนาคตไม่มีลูกก็เอาเงินไว้ดูแลตัวเองกันยามแก่นั่นแหละนะฮะเอาไปฟังคิมกันหน่อยครับสุดมากก็เชื่อไหมตื่นมาอีกวันนึงคือกระดกเอ้ยแบบว่ากระเพกเลยอะขากระเพกคือเดินไม่ได้แล้วก็แบบทำไมมันเจ็บขนาดเนี้ยแล้วก็เข้าไปดูวิดีโออ๋อรู้แล้วทำไมเจ็บมีตกเวทีด้วยโอ้ใช่ตัวแว็บนึงว่าตกเวทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนก็เข้ามาแบบว่าให้ว่าให้เลยแล้วก็โอเคลุกขึ้นมาเต้นต่อได้คงมัน
ไม่ทำไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำเป็นฟันด์ให้ลูกในอนาคตจริงๆก็คือถ้าไม่มีลูกก็คงใช้เองนั่นแหละเพื่ออนาคตเพื่ออนาคตค่ะแล้วก็ต้องมีแผน2ด้วยเนาะเก็บได้เยอะมันเก็บเป็นปีค่ะใช่ก็คือได้งานอะไรมาแล้วก็แบ่งส่วนนึงเก็บใช่ด้วยค่ะแล้วก็มีแบบออมให้ด้วยอะไรเงี้ยอาจจะมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ไม่เชื่อแล้วเกิดเหตุอะไรเงี้ยแล้วก็หลังๆเขาก็เริ่มเชื่อมากขึ้นแล้วก็เลยแบบก็โฟลดีอะไรไอ้คิดว่าเอ้ยตอนนี้แบบคารมันเริ่มศักดิ์สิทธิ์แล้วคำพูดเราเริ่มศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอให้เป็นอย่างนั้นตลอดไปนะจ๊ะอันนี้ขู่หรือว่าบ้ายฝากไว้จริงคิดว่าจริงเราเป็นคนที่หึงไหมหึงนะคิดว่าคิมหึงค่ะอาการหึงของคิมเบอรี่เป็นยังไงฮะไม่รู้เหมือนกันเริ่มเป็นปากเป็นปากก็อาจจะแรงอยู่ไม่รู้เหมือนกันนี่ให้เชื่อภรรยาแบบนี้ต่อไปไม่ใช่ขู่นะฮะแต่ว่าอ่ะฝากไว้แต่ชอบมากกันเขาก็คงเคยเจออะไรมาตอนที่เขาไม่ฟังเราไอ้อ่ะมันคือเป็นการหัวเราะแบบออกมาจากข้างในเป็นหัวเราะที่มีนัยยะอยู่ในความเขาเรียกว่าเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะเสียงหัวเราะมีความหมายอยู่แต่ชอบนะที่คิมบอกว่าตอนนั้นที่ล้มอะคือสนุกจนช้ำแต่ว่าจำเหตุการณ์ไม่ได้นะเพราะว่าก็คือจำไม่ได้ว่าล้มแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็ล้มแล้วก็ลุกมาเต้นต่อคือว่าเรียกว่าสุดจริงๆในวันนั้นนะคะแต่จะเห็นว่าหลังจากงานแต่งมาเนี่ยเวลาที่เราไปสัมภาษณ์ทั้งหมากแล้วก็คิมเองเวลาที่เขามีหัวเราะอย่างเงี้ยคือเราจะรู้สึกได้ว่ามันมีความสุขอะไรบางอย่างเนาะมันออกมาจากอินเนอร์ข้างในของทั้งคู่จริงๆก็ยินดีด้วยนะคะมีเรื่องอะไรมาเมาให้เราฟังใหม่นะอยากฟังเนี่ยฟังอ้าวเมื่อวานนี้อย่างที่บอกว่าควันหลงลอยกระทงนะฮะเราเก็บภาพของจริงๆหลายคนเลยนะฮะในวงการบันเทิงมาฝากคุณผู้ชมกันหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนสาวสวยที่ทุกคนรอและอยากจะเห็นเธออ่ะภาพขึ้นเลยนางนพมาศระดับจักรวาลค่ะพี่เต๋อนี่รองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์สแอนโทเนียโพซิลสวยสง่าจัดเต็มนะคะในชุดนางนพมาศนารีศรีอโยธยาค่ะสืบสานประเพณีลอยกระทงที่อุทยานเบญจสิรินะคะแล้วก็แน่นอนแฟนคลับมากันเพียบเลยมาให้กำลังใจมากรี๊ดสาวแอนนะคะสวยมากจึ้งมากตาแตกสะกดทุกคนสวยแบบสวยระดับจักรวาลมันเป็นอย่างนี้นี่เองไม่มีตรงไหนที่จะติเลยเพราะว่าเนี่ยชอบคำนี้มากเลยอ่ะสวยจึ้งตาแตกเนี่ยสวยจึ้งตาแตกเมื่อไหร่ก็เจอจริงๆๆๆอันนี้ยืนยันคือสวยมากชุดก็คือสวยมากแล้วพอได้แอนใส่เข้าไปยิ่งส่งกันให้ดูสวยเข้าไปอีกโอ้โหเมื่อวานคนน่าจะเต็มอุทยานเบญจสิริเลยเพราะว่าต้องบอกว่าตั้งแต่วันที่กลับมาใช่ไหมฮะแล้วก็ไปรับกันที่สุวรรณภูมิมาเนี่ยจริงๆแล้วแฟนคลับเขาก็ตามกันไปแล้วเมื่อวานนี้ก็น่าจะตามกันไปอีกคนนี้น่าจะไปร่วมงานกันเกือบๆเป็นพันละแน่นอนเพราะว่าคนก็รักแล้วก็ซัพพอร์ตนะคะสวยจริงๆแต่ว่าเรายังไม่หมดกับควันหลงวันลอยกระทงค่ะอีกหนึ่งงานที่ต้องพูดถึงกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นงานแรกนะคะของใบเตยสุทธีวันหลังจากถูกปล่อยตัวชั่วคราวแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วกลายเป็นงานที่3แล้วนะเพราะมีอีก2งานมาแทรกค่ะก่อนหน้านั้นเราก็บอกไปแล้วนะฮะว่ามีงานทั้งไลฟ์นะฮะใน TikTok เองรวมไปถึงคอนเสิร์ตที่ไปขึ้นคอนเสิร์ตที่ร้านแต่เมื่อวานนี้มันเป็นงานใหญ่งานใหญ่เลยนะคะที่เกาะลอยศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะครับผมเราก็เลยส่งทีมข่าวไปนะฮะนี่เขาก็เห็นชุดใบเตยนะครับผมเป็นชุดแบบเซ็กซี่สีทองริบระยับตามสไตล์เนี่ยนะครับผมคือใบเตยเนี่ยมีขึ้นโชว์ช่วง4ทุ่มนะฮะบนรถแห่แล้วก็ขึ้นไปบนเวทีร้องเป็นสุดมันเลยแฟนคลับแห่มาดูกันแบบคึกคักสวัสดีค่ะสวัสดีชาวศรีราชาทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มีแฟนๆ DM ทักในเพจใบเตยมาอย่างนี้เต็มเลยว่ารออยู่หน้าเวทีแล้วนะคะเมื่อไหร่จะขึ้นมานี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเมื่อคืนนะฮะที่เกาะลอยศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะฮะต้องบอกว่าแฟนๆเนี่ยโอ้โหกรี๊ดการ์ดกันยกมือถือขึ้นมาถ่ายกันแทบจะทุกคนเลยสนุกสนานเต็มที่นะก็คือเป็นแบบสปิริตของการเป็นศิลปินไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นก็คือทำเต็มที่เออนะฮะโอ้จริงๆนี่ต้องบอกว่าตั้งแต่ได้รับการปล่อยตัวมาเนี่ยช่วงเวลาคือแบบแก๊ปมันนิดเดียวเองนะแต่ว่าพอขึ้นเวทีได้แบบว่า3งานไปเรียบร้อยแล้วพร้อมทุกงานจึ้งทุกงานค่ะเออสุดยอดจริงๆอ่
่ะเราไปที่เรื่องราวของคู่เพื่อนซีคู่นี้กันดีกว่าที่ก่อนหน้านี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นเรือผีเรือผีสุดๆทุกคนพยายามจับสองคนนี้ลงเรือแต่ว่าสองคู่บอกว่าอย่าเลยเพื่อนกันเพื่อนกันนะคะคู่เพื่อนซีโอ๊ตปราโมทแล้วก็พี่ซานนี่นั่นเองค่ะนี่ไปเจอในงานนะฮะจริงๆเนี่ยนักข่าวของเราว่าอยากจะสัมภาษณ์แบบเดียวแต่ด้วยความที่สองคนนี้เขาสนิทกันเดินแซวกันไปแซวกันมากลายเป็นว่าอ้าวงั้นก็สัมภาษณ์คู่เลยละกันคือแบบว่าจริงๆต้องสัมภาษณ์ต่อกันไงแต่พอแซวไปแซวมาก็เลยกลายเป็นสัมภาษณ์ยังไงก็ไม่รู้นะคะก็คือทุกคนต่างคนต่างแบบว่ามาขยันสยันแกล้งกันแซวกันเพราะมีหลายเรื่องต้องเมาแหละโดยเฉพาะเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องที่บริษัทโค้ดครูของพี่โอ๊ตเองเนี่ยก็ได้เวิร์กพอยต์มาถือหุ้นไป216ล้านบาทประมือรวมโอ้โหตอนนี้ต้องเรียกว่านายห้างโอ๊ตแล้วจ้ะเรียกพี่โอ๊ตเฉยๆไม่ได้นะไม่ได้แล้วนะคะทีนี้เนี่ยพี่ซันนี่เขาก็เลยแซวไงว่าเดี๋ยวจะปล่อยท้องเลยเพราะว่าเขาสนิทกันคุณผู้ชมสนิทกันอันนี้เขาแซวกันเล่นๆนะครับสนิทกันอันนี้คือแซวกันขำๆไม่มีอะไรเลยจริงๆเพราะสนิทกันแบบสนิทกันมากคุณนี่สนิทกันมากสนิทกันมากจริงๆนะฮะก็ทำรายการด้วยกันด้วยแล้วก็จังหวะจะโคนคือในการจัดรายการเนี่ยแหมก็อย่างที่รู้ถ้าใครเคยดูก็รู้เลยว่าเพื่อนซีกันนะครับผมที่สำคัญคือซานนี่เองเนี่ยเขาก็มีหวานใจของเขาอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเขาก็บอกว่าที่ไม่ได้เปิดตัวเนี่ยเพราะอ่ะเป็นคนนอกวงการและที่สำคัญเนี่ยคือมีวิธีคิดมาตั้งแต่สมัยยังเป็น AF บอกว่าเรื่องการเปิดตัวคนรักหรือว่าใครสักคนนึงเนี่ยจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากจะให้เปิดตัวเพราะในฐานะศิลปินเนี่ยพอเวลาที่เราเปิดตัวคนรักหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคนเขาจะไปโฟกัสถึงเรื่องอื่นไม่ใช่ผลงานเพลงไงไปโฟกัสที่เรื่องส่วนตัวของเรามากกว่านั่นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้แฮปปี้ดีคือถ้าจะเปิดตัวเมื่อไหร่ก็คือวันนั้นอะคือเป็นวันที่พร้อมจะแต่งงานเลยค่ะแล้ววันนั้นถึงจะเปิดตัวทีเดียวไปเลยทีเดียวเลยเพราะว่าไม่อยากให้มีข่าวว่ารักรักเลิกเลิกรักรักเลิกเลิกบ่อยๆอันนี้คือฝั่งของพี่ซานิเขาว่าไว้อย่างนี้ครับผมนะแล้วก็ต้องถามฟังพี่โอ๊ตปาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นายห้างโอ๊ตปาโมถูกต้องซึ่งเขาก็เปิดตัวไปแล้วนะคะกับหวานใจคุณพลอยชาสักพักนึงแล้วแล้วก็คือคบกันได้เพราะว่าด้วยความเข้าใจในเรื่องของตารางชีวิตการทำงานที่ฝั่งของนายห้างโอ๊ตเองเขาก็คิวเยอะงานแน่นอยู่แล้วไม่มีเวลาได้เจอและทั้งคู่ก็เหมือนแบบเป็นเพื่อนกันมาก่อนอะไรแบบนี้ซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าในอนาคตทุกอย่างอยู่ตัวแล้วบริษัทอยู่ตัวแล้วและยังคบกันอยู่ก็คนนี้แหละต้องคนนี้แล้วล่ะนะฮะเพราะเปิดตัวมาแบบนี้นะฮะแล้วก็มีความเข้าใจกันแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์คู่ซีคู่นี้กันค่ะไม่เปิดขอดูทักหรือยังไงไม่เลยค่ะพี่นี่เป็นคนแบบไม่ค่อยชอบพูดแบบเรื่องความรักหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ใหญ่ก็จะพูดว่าไม่จำเป็นหรอกลูกเรื่องแบบนี้ไม่จำเป็นหรอกลูกคือหมายถึงว่าใครอยากเปิดเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดนะแต่หมายถึงว่าพอผู้ใหญ่พูดให้พี่นี่ฟังพี่ก็รู้สึกว่ามันก็ดีไปอีกแบบนึงคือคนก็จะได้แบบโฟกัสเรื่องงานของเราเรื่องอะไรของเราก็ไปในเวของตลกแทนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกตัวเองว่าเราก็ไม่ได้มั่นใจถูกป่ะถ้าเกิดเราเอาไว้เรามั่นใจหรือเราอยากรู้สึกว่าเราอยากลงเอยหรืออะไรเงี้ยทุกคนได้รู้แน่เปิดเผยแน่ก็เขาถามต่อคิวอยู่เนี่ยเขาถามอยู่เนี่ยอ่ะก็เมื่อกี้เรากี่ไมล์ร้อยไมล์อ่ะมานี่มาเราเป็นอะไรกันเป็นรายการเคลียร์หน่อยเขาบอกว่าเราเป็นแฟนกันเป็นไหมอ่ะพูดกันอย่าไปพูดมั่วซั่วนะล่าสุดถ่ายรายการบอกว่าเฮ้ยกูมีตังค์เยอะแล้วเดี๋ยวกูปล่อยท้องได้ไหมลูกพี่ก็สบายไงนี่ไงสบายแล้วเนี่ยใช่ไหมแล้วพี่จะตั้งตัวไม่ไม่ไม่เดี๋ยวไม่ก่อนปล่อยท้องอ่ะมันเรายังไม่เคยได้กันเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันยังบอกเคยน้องพลอยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ความรักก็โอเคครับปกติอยู่คบกันแบบผู้ใหญ่แบบจอยๆแล้วก็เจอกันบ้างถ้าว่างตรงกันแต่ที่เหลือผมก็จะทำงานรู้จักกันเป็นเพื่อนก่อนก็เลยแบบพัฒนาง่ายอะไรเงี้ยครับมันไม่ได้ยากถูกใจอะไรที่คบกันขนาดนี้พี่โอ๊ตเขาโตแล้วมั้งเราก็โตด้วยเราก็จะ40แล้วไงมีคิดเรื่องแต่งงานไหมพี่โอ๊ตคือเอาจริงคิดแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่า1เราทำงานหนักมากแล้วก็เรารู้สึกว่าตอนนี้โค้ดครูมันเติบโตมากๆแล้วก็เป้าหมายต่อไปของโค้ดครูมันคือการพาโค้ดครูอยากให้มันไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไปตลาดไทยใช่แวะไปซื้อปลาไปซื้อคนนี้จริงถ้าตรงนั้นน่ะมันยังเป็นเค้าหรือว่ามันยังอยู่กันแฮปปี้อ่ะมันก็จะไปไหนมันก็ต้องอยู่นี่แหละเราจะไปเริ่มอะไรกับใครก็มันก็เหนื่อยแล้วไงนี่โอ้จริงๆมีคนนึงพร้อมเริ่มนะคือสุดในวันนั้นไม่พร้อมพี่ซานิรอเลยพี่ชอบมากพี่ซานิพูดว่าแล้วเราจะตั้งตัวไปทำไมนั่นสิแต่ว่าจริงๆก็บอกว่าบทสัมภาษณ์นี้เนี่ยนะฮะมันจะมีความโบ๊ะบะอะไรบางอย่างนึงที่เราตัดมาให้แค่บางส่วนเท่านั้นท่านผู้ชมอยากชมบทสัมภาษณ์นะฮะของ
นายห้างพี่โอ๊ตปราโมทเนี่ยนะฮะกับซานิแบบเต็มๆเข้าไปดูในแฟนเพจของนายเอ็นเตอร์เทนนะฮะอันรับรองว่าอันนั้นเนี่ยจัดเต็มโบ๊ะบะแน่นอนจริงมีหลายโมเมนต์เลยลองเข้าไปดูกันได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะต้องไปดูแล้วเพราะว่าซอย9ของเราโอ้โหพูดเลยว่าฮอตมากมีคนมาแวะเวียนมาหากันเพียบเลยไปชมกันค่ะครับหมอซอย9วินดี้สุดท้ายคือแบบไม่อยากจะเมาอ่ะทำเอาสาวน้อยสาวใหญ่ชาวซอย9กรี๊ดกันสุดฤทธิ์เมื่อสี่หนุ่มหน้าใสบิลลี่เบฟแท็กภูมิบุกมาฝากเนื้อฝากตัวฝากใจกับผลงานชิ้นใหม่ป้ายแดงซีรีส์วายเรื่องลางสังหรณ์ที่บอกเล่าถึงความรักข้ามภพของพญาครุฑและพญานาคจากอดีตสู่ปัจจุบันงานนี้ทั้งสี่หนุ่มการันตีความฟินแฟนๆจิกหมอนขาดแน่นอนก็โอ้ต่อเรียกก็ง้อคนไม่เป็นง้อใครก็ไม่ค่อยเก่งพอรักจึงหยอกเล่นนิ่งน้องนิ่งน้องขึ้นแทนเป็นซีรีส์เนื้อหาแรงสมชื่อเรื่องเล่นจนเป็นเรื่องหนุ่มๆจาก Playboy The Series ซีรีส์วายที่ตีแผ่วงการค้าบริการที่ไม่มีใครกล้าหยิบขึ้นมาพูดแรงขนาดแค่ปล่อยทีเซอร์ก็ถูกแบนกันเลยทีเดียวอ่ะอุ๊ยเลิ